มาดูอีกหนึ่งคดีครับที่ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจก็คือคดีเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวครับก็เป็นคดีที่หลายคนกำลังจับตานะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่ถูกล่อซื้อเท่านั้นปรากฏว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีก2คนครับและตำรวจก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในระดับตัวการด้วยนะครับนอกจากนี้จะแจ้งข้อหากับอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยครับตำรวจได้มีการเชิญพยานที่อ้างว่าเคยถูกคนกลุ่มนี้รีดทรัพย์ในลักษณะคล้ายๆกับกรณีของอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็มีพยานเข้าให้ปากคำหลายปากครับโดยหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันครับว่าจะร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ส่วนกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทางการสืบสวนพบว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ครับจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอให้ศาลออกหมายจับได้อย่างน้อย2คนด้วยกันครับเดี๋ยวจะมีการทยอยจับทยอยแจ้งข้อกล่าวหาอีกหลายคนนะครับแล้วก็คุณตูนนี่ก็ต้องแจ้งแจ้งอีกในส่วนที่มีกี่คนนะที่ออกหมายจับมาที่ออกหมายจับเพิ่มมีไหมมีประมาณ2คนอย่างครับสองคนนี่เป็นข้าราชการการเมืองหรือว่าเป็นชาวบ้านฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรู้เดี๋ยวจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังพูดถึงนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคหรือว่าตูนอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากพบว่ามีการแต่งตั้งนางสาวพิมพ์ณัฐฐาเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11ของรองนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะถูกยกเลิกในวันที่มีการจับกุมจึงถือว่าเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มเดียวกับนายยศวริศหรือว่าเจ๋งดอกจิกครับส่วนประเด็นที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีมีการท้วงติงการปฏิบัติหน้าที่ว่าไม่ให้เกียรติสถานที่ครับเรื่องนี้ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าตำรวจทุกนายมีอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมีอำนาจจับกุมได้เท่าเทียมกันครับและในคดีนี้ทำตามขั้นตอนก็คือต้องจับนายศรีสุวรรณที่เป็นตัวการใหญ่ที่สุดก่อนครับจากนั้นก็ขยายผลจับบุคคลที่เหลือและการเข้าควบคุมตัวในทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการประสานงานผ่านผู้ใหญ่ในทำเนียบรัฐบาลแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังขอให้นายพีรพันธ์ส่งหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งนายยศวริศและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะได้ดำเนินการรวบรวมพยานฐานโดยเร็วที่สุดครับขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พูดถึงภาพลักษณ์ของกระทรวงเกษตรนะคะหลังจากที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่บางกลุ่มก็มองว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมีการร้องเรียนแล้วก็สอบไปในทางทุจริตนะคะซึ่งก็ระบุนะคะบอกว่าไม่อยากจะให้มองภาพลักษณ์ขององค์กรหรือว่ากระทรวงเกษตรในภาพลบแต่ว่าอยากจะให้เผยแพร่ข่าวให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงว่าองค์กรกระทรวงเกษตรเนี่ยค่ะกำลังถูกทำลายและในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงก็มอบหมายนโยบายให้กับปลัดกระทรวงเกษตรไปตรวจสอบแล้วนะคะก็บอกว่าว่ากันด้วยกระบวนการทางกฎหมายส่วนเรื่องที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่อันนี้ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบนะคะเพราะไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าอยากให้สื่อนำเสนอข่าวให้ครบถ้วนไม่ใช่การตัดต่อประเด็นแล้วก็นำเสนอเพื่อโจมตีองค์กรค่ะท่านอธิบดีกรมการข้าวท่านก็พูดแล้วภรรยาท่านอธิบดีกรมข้าวท่านก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กของเขาแล้วแล้วเราก็ยังมาเป็นประเด็นอีกผมว่าเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วหันหน้าไปทำอะไรเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่าเอาเรื่องที่คนไม่เป็นเรื่องช่างเรื่องและเป็นประเด็นทางสังคมเลยครับนะครับบ้านเมืองบอกช้ำมากเยอะมาพากพอแล้วนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไทย PBS ก็เหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้เป็นข้อพิพาทว่าไอ้กระทรวงเกษตรทำไมไปด่านักข่าวผมไม่เคยด่านักข่าวนะครับผมแค่แนะนำนะครับอย่าถามคำถามนำที่นำไปสู่การเข้าใจกันผิด
ท่านฝากไทย PBS ด้วยนะคะเราก็จะติดตามแล้วก็นำเสนอในประเด็นต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะความคืบหน้าในการตรวจสอบการทำงานของกรมการข้าวแล้วก็กรมฝนหลวงทางร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยนะคะว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็ยังเป็นความลับของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะแล้วกรณีที่บอกว่าในคดีนี้เนี่ยค่ะที่มีการไปล่อซื้อคดีอธิบดีกรมการข้าวตำรวจนะคะก็บอกนะคะว่าจะมีการจับตัวการอีก2คนที่บอกว่าเป็นตัวการใหญ่เนี่ยภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะครับต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นชื่อใครหรือว่าจะมีการเปิดเผยออกมาเป็นใครกันแน่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ว่าบอกว่าจะมีคนเดียวแต่ทำไปทำมามากกว่า1แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ